ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานดัชนีก็ลงมาทำโลไว้ที่ตรง EMA 5วันซึ่งเป็นแนวรับระยะสั้นพอดีนะคะก็เลยมีแรงดีดกลับขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมานะคะก็ถือว่ายังมีโมเมนตัมทางบวกอยู่วันนี้น่าจะสามารถปรับตัวขึ้นได้นะคะแต่ว่าเราก็มองว่ากรอบในการขึ้นย่อๆน่าจะยังจำกัดอยู่นะคะไม่น่าจะมากมายหรือฟื้นตัวจริงจังอะไรเพราะว่าการที่เครื่องมือยังอยู่ในเขต overbought นะคะรวมทั้งสัญญาณขายใน modified stochastic เนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะเราก็มองแนวต้านระหว่างทางของวันนี้เนี่ยไว้ที่ high เดิมนะคะ1107แล้วก็คิดว่าเต็มที่ก็ยังไม่น่าจะผ่านFibonacci ที่ 61.8 หรือว่าตอนนี้จะอยู่ระดับ 1,112 จุดขึ้นไปได้นะคะส่วนแนวรับเนี่ยก็ยังมองไว้จุดเดิมนะคะก็คือ EMA 5วันที่ตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่1093แล้วก็ถัดลงไปจะเป็น EMA 10วันที่ปรับขึ้นมาเป็น1085นะคะรายตัวนะคะตัวแรกเป็น Advance นะคะจะเห็นว่าการไซด์เวย์มานานแล้วนะคะอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะคะก็ถือว่าดาวไซด์ต่ำพอสมควรนะคะมีโอกาสปรับตัวขึ้นนะคะอย่างน้อยก็น่าจะได้ทดสอบไฮเดิมที่ประมาณ160บาทนะคะโดยที่มีแนวรับ151แล้วก็คัทลอสที่148ค่ะถัดมาจะเป็นตัวท็อปนะคะราคาปรับตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงรอบนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนกระทั่งทะลุขึ้นมายืนเหนือ EMA 200วันแล้วก็พักตัวแบบไซด์เวย์นะคะเราก็คิดว่าน่าจะเป็นการพักตัวเพื่อเดินเตรียมตัวเดินหน้าขึ้นต่อนะคะเพราะว่า MACD เนี่ยก็ยังปรับตัวขึ้นได้นะคะแล้วก็ยังดูแข็งแรงดีนะคะก็ตัวท็อปก็น่าสนใจนะคะแนวรับจะอยู่ที่63.50 แนวต้าน68นะคะแล้วก็คัทลอสที่62ค่ะถัดมาจะเป็นตัวปรึกษานะคะ PS ตัวนี้เนี่ยเมื่อวานเดินหน้าขึ้นเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่ไซด์เวย์อยู่นานนะคะแล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาหนาแน่นนะคะแล้วก็ MACD เนี่ยกำลังจะตัดขึ้นจากซีโร่ไลน์นะคะคาดว่าราคาเนี่ยจะผ่านแนวต้าน EMA 200วันที่ขวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยขึ้นไปได้นะคะเราก็มองแนวต้านไว้ที่16บาทส่วนแนวรับจะอยู่ที่14.20แล้วก็คัทลอสที่13.90ถัดมาจะเป็นตัวที่แนะนำขายนะคะก็คือ STPI นะคะจะเห็นรูปแบบการทำดับเบิลท็อปเอาไว้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ปรับลงมาโดยตลอดนะคะประมาณกว่า1สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะลงมาแตะเกาะลงมาแตะตามตัวเน็กไลน์แล้วก็ยังมีทีท่าว่าจะหลุดลงมาอีกนะคะเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยยังให้สัญญาณขายต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังมีอยู่ก็คิดว่าน่าจะขาย STPI ออกมานะคะแล้วก็ลงมารอรับต่ำๆหน่อยดีกว่านะคะเราก็มองแนวรับไว้ที่ 27.50 นะคะส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ 33.50 แล้วก็คัทลอสที่26ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ